กินปูแล้วเราจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ยังไงสวัสดีครับแล็กต้านะครับผมวันนี้เราจะมาทำปูม้านึ่งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหลายคนบอกเฮ้ยแล้วนึ่งปูม้ามันเกี่ยวอะไรกับภาษาอังกฤษเกี่ยวสิการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดนะครับก็คือการให้ภาษาอังกฤษมันมาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราก็คือทุกๆกิจกรรมทุกๆอย่างที่เราทำเนี่ยให้เราได้เจอภาษาอังกฤษไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับผมดีกว่าที่จะแบบเฮ้ยพอจะใช้จริงๆแล้วค่อยมาเปิด dictionary หาอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเสียเวลาวันนี้เราจะมานึ่งปูม้านี่แหละเราก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเราดูว่าในกิจกรรมการทำอาหารซีฟู้ดของเราวันเนี้ยเราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอะไรจากมันได้บ้างอย่างแรกเลยวัตถุดิบหลักของเราก็คือปูม้านี่ปูม้าเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า flower crab ก็คือปูดอกไม้นี่แหละตอนแรกก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมเขาเรียกว่าปูดอกไม้แต่ว่าพอมาดูตัวปูม้าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมลายมันจะเหมือนดอกไม้เลยเนาะเนี่ยก็จำง่ายๆว่าอีปูเนี่ยปูดอกไม้แล้วภาษาอังกฤษมันคือ flower crab ตรงตัวไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาปูม้าไปนึ่งก่อนนะครับการนึ่งภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า steam so I'm going to steam flower crabThis is how we steam นี่คือการ steam นะครับผมคือไม่อยากให้แปลว่า steam แปลว่านึ่งเนาะอยากให้เรานึกถึงว่า steam เนี่ยมันคือเวลาที่เราอะไรก็ตามมาใส่ไอ้ถาดที่มีรูๆเนี่ยแล้วการ steam มันคือการที่น้ำมันร้อนแล้วมันส่งความร้อนผ่านไอ้น้ำขึ้นมาโดนอาหารเนี่ยมันคือการ steam อ่ะโอเคระหว่างที่เรารอนึ่งปูอยู่นะครับผมเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันซึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยภาษาตบมือทำไม ซีฟู้ดดิปปิ้งซอสก็ตรงตัวเลยเนาะซีฟู้ดดิปปิ้งซอสโอเคซึ่งส่วนผสมไม่ได้มีอะไรมากเลยเนาะก็อย่างที่เห็นก็จะมีชิลลี่กาลิกไลม์ซอลต์แล้วก็พาร์มชูการ์อะโอเคคือประเด็นไม่ได้จะมาสอนทำอาหารเนาะแต่ว่าจะมาสอนให้เรียกชื่อของที่เรากำลังใช้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ให้มันเป็นภาษาอังกฤษก็จะมีชิลลี่กาลิกไลม์พาร์มชูการ์แล้วก็ซอลต์เนาะทีนี้ เราก็จะเอาส่วนผสมมาโขลกก่อนอื่นเราก็ต้องโขลกอะไรก่อนโขลกพริกก่อนเนาะ เดี๋ยวโขลกบนโต๊ะไม่ได้เพราะโขลกข้างล่างเนาะ อ่ะได้พริกแล้วเราก็จะมาโขลกกระเทียมกอริกลืมกอริกลงไปเอาไปทำหลังบ้านดีกว่าขั้นตอนนี้เราต้องระวังชิลีกระเด็นเข้าตาด้วยนะครับ We pound chili and garlic into a paste A paste เนี่ยก็คือมันไม่มีเป็นภาษาไทยอ่ะเคยได้ยิน chili paste ไหมก็คือน้ำพริกใช่ไหมเออนั่นแหละคำว่า paste เนี่ยมันหมายถึงอะไรที่เราตำเสร็จแล้วมันเป็นแบบคือตำจนเขาเรียกว่าอะไรละเอียดอ่ะเอออ่ะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ add palm sugar 1 ช้อนโต๊ะ 1 tablespoon ใส่เข้าไปพอได้อันนี้แล้วก็ถึงขั้นตอนของมะนาวเฮ้ยไม่ใช่มะนาวสิไลม์แต่พอเราบีบมันออกมาแล้วเราก็จะเรียกว่าไลม์จูสไลม์จูสรสชาติเราไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้คลิปเรียนภาษาอังกฤษที่เรียนทำอาหารแต่นี่น่าจะอร่อยเพราะว่าดูสูตรมาแล้วจาก YouTube นี่แหละพอเราแอดไลม์จูสเข้าไปแล้วนะครับผมเราก็จะใส่เทใส่ถ้วยเราไปเลยเสร็จแล้วมาแล้ว our steamed crab steam flower crab ปูม้านึ่งของเรานี่เองออกมาแล้วทีนี้ก็พร้อมที่จะกินได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะราดลงไปเลยแต่นี่ไม่ราดเยอะนะเดี๋ยวน้ำจิ้มหรือไปจิ้มกินกับส่วนอื่นๆด้วยจิ้มโอเคนี่ก็เป็นวิธีการที่เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากกิจกรรมในครัวในบ้านในชีวิตประจำวันของเรานะครับผมใครกำลังดูอยู่หรือสนใจภาษาอังกฤษก็ลองเอาไปทำตามดูได้บอกเลยว่ามันได้ผลดีมากๆดีกว่าที่เราไปนั่งท่องศัพท์ไปนั่งเรียนในหนังสืออีกจริงๆอ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้นี่แหละว่ากินปูแล้วเราจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ยังไงเนาะเออวันนี้เราก็ได้คำศัพท์ไป
หลายคำเนาะเชื่อว่าหลายๆคนเพื่อนๆเอาไปทำตามจะได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยเนาะเราเปิดดีแค่ครั้งเดียวเสร็จแล้วไม่ต้องเปิดอีกเลยโอเควันนี้พอแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายตุ๊กปูต่อกัน